เป็นเพลงที่เอามาทำใหม่ครับใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างคือแบบเทียบกับเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงเหมือนกับเพลงเดิมก็ทุกอย่างที่คนรู้ครับของ JR Voice ครับ Only You เหมือนกับเพลงต้นฉบับเนี่ยเว้นที่ให้กับจินตนาการให้เราเยอะมากเหมือนมีแค่ร้องแล้วก็มีคอรัสที่เราหยิบมานะครับแล้วก็เรามาใส่จังหวะใหม่ให้มันดูฟังได้แบบกลางคืนขึ้นครับมีความร็อกขึ้นครับผมแล้วก็เอาน้องๆ2คนที่เป็นจากเดิมมันก็ได้ร้องเพลงก็เอามาร้องเพลงครับจะได้เพิ่มความเป็นบอยแบนด์มากขึ้นครับพอดีอยากเป็นบอยแบนด์ครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างสองคนนี้ที่แบบได้ร่วมร้องในเพลงก็สนุกดีครับได้เป็นในชีวิตจะมีใครได้เป็นบอยแบนด์บ้างครับครั้งนี้นะครับสนุกมากมากครับครับผมก็เป็นอีกประสบการณ์ใหม่ครับที่แบบได้ร้องลายหลักได้ร้องลายแบบที่ไม่เคยร้องมาก่อนเลยแต่หลังจากเพลงนี้ไปเขาบนเวทีเขาร้องยับเลยนะคราวนี้ชิบหายแล้วได้ก็คือจะเป็นคีย์บอร์ดแทนก็ได้ครับดีครับแล้วอย่างโฟกูอะคะที่มาเล่นอยู่นี้เพลงคือเคยฟังเวอร์ชันเก่าก่อนเลยสำหรับตัวโฟกก็คืออาจจะเกิดไม่ค่อยทันแต่ว่าได้มาทันก็คือเวอร์ชันของพี่โพลีแคทแล้วครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสได้กลับไปฟังของเวอร์ชันพี่ JR Voice ครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็แอบตื่นเต้นครับจะเป็นเกียรติครับผมคือเราก็เป็น FC วงพี่ๆวงโพลีแคทอยู่แล้วผมฟังแอบเขาแอบบอกว่า FC เราบอกหน่อยอะไรครับผมแล้วก็ดีใจครับแล้วก็แบบเป็นเพลงที่แบบนำมาอาร์เรนจ์ใหม่แล้วก็ผมว่าฟังแล้วมันฟีลกู๊ดอะครับผมอยากให้ทุกคนไปลองฟังดูรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับเลือกมาเล่นอยู่ปีนี้เพราะว่าแบบมันเป็นเพลงที่แบบพีคมากในสมัยโอ้ดีใจครับดีใจก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าก็อยากจะทำ MV ออกมาให้ดีที่สุดครับเพราะว่าพี่ๆเขาทำดนตรีทำเพลงออกมาได้ดีแล้วครับเราก็ต้องสื่อออกมาให้แบบให้คนดูทัชให้มากที่สุดของ Only You ครับผมครับผมอะไรนะฮะไม่มี Only You ไม่ใช่อะไรนะฮะไม่ใช่ You แล้วจะเป็นใครอ่ะแล้วคิดว่าทำไมเขาเลือกทั้งคู่มารับมาเล่นอยู่คือทางนี้เป็นคนเลือกหรือว่าเป็นน่าจะเป็นทางผู้ใหญ่เป็นคนเลือกครับแต่ว่าก็รู้สึกว้าวมากๆกับคู่นี้ฮะโอ้ขอบคุณครับใช่ครับฟังนี่คือยังไงคือความนิดนึงสิคะคือยังไม่ได้ดูทั้งหมดนะฮะครับกลัวสปอยเหมือนกันอยากจะไปดูพร้อมๆกับทุกคนในวันที่มันลอนช์ออกมานะฮะแต่ว่าตอนดูทีเซอร์เมื่อกี้รู้สึกแบบคือสติหลุดไปนิดนึงเลยตอนจะเล่นอะรู้สึกว่าแบบยังรูปมันน่ารักดีอะเป็นคนที่น่ารักมากขอบคุณครับผมเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะในจะสปอยให้ผมได้ยินเหรอผมอยากตื่นเต้นมากเลยนะนิดนึงก็ได้ครับก็ในเรื่องเป็นในเรื่องคือเรา2คนเป็นเพื่อนกันสมัยมหาลัยแล้วก็พอเรียนจบเนี่ยต่างคนก็ต่างแยกย้ายอย่างตัวฟุ๊กเนี่ยไปเรียนต่อเมืองนอกอะไรเงี้ยครับผมเราก็ทำงานออฟฟิศครับผมแล้วก็มีความคิดถึงมีความแบบเอ้ยจิ๋วนี่เป็นไงบ้างอะไรครับผมเราแบบอยากเจออะไรผมจะมีการกลับมาเหมือนแบบว่าในนั้นคือเราจะเรียกน้องว่าจิ๋วอะไรของยายครับผมครับผมการกลับมาจะเป็นยังไงใช่ครับว่ากลับมาจะเจอกันอีกครั้งนึงจะเป็นยังไงครับผมก็ต้องรอดูครับแล้วคือทุกคนได้ฟังเพลงทั้งอัลบั้มหมายถึงตัววงหรือว่าตัวน้องครับอ๋อตัวได้ฟังแล้วครับผมฟังหลายรอบแล้วครับฟังแล้วก็ชอบมากครับตอนนี้ร้องแบบจะติดหูครับผมโดยเฉพาะเพลงของเรา Only You ใช่ Only You มาคนนี้มานี่แหละฮะโดนไป1ท่อนแล้วครับโอ้เขินเลยโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ช่วยครับมาพี่ขอบคุณครับ